เรียนท่านประธานที่เคารพผมวิรัติวรสลินพรรคเสรีไทยขอพระคุณท่านกรรมาธิการที่ได้ทำรายงานเล่มนี้นะครับก็เพื่อให้คณะรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อเสนอข้อสังเกตต่างๆไปพิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนการถูกประทุษร้ายของประชาชนและของนักกิจกรรมอีกหลายคนทางการเมืองนะครับรวมทั้งปัญหาการใช้ความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนรวมทั้งใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็ผมเห็นด้วยกับข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการลอบประทุษร้ายประชาชนสภาผู้แทนราษฎรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อ 1.2 นะครับขออนุญาตอ่านนะครับรัฐสภาควรพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับควรแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับให้มีบทบัญญัติให้การรับรองข้อบทในอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคีอยู่พร้อมทั้งบัญญัติให้ศาลรับรองข้อบทต่างๆตามอนุสัญญาเพื่อให้ประชาชนสามารถอ้างข้อบทตามอนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนในศาลได้กรณีเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนเสรีภาพต่างๆของประชาชนนะครับเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นผมจึงมีความเห็นเสนอต่อที่ประชุมและต่อพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับผมคิดว่าหลายๆท่านคงเคยไปประเทศญี่ปุ่นมาแล้วท่านจะเห็นว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคนญี่ปุ่นมีสิทธิเสรีภาพมากมายเหลือเกินในทุกๆด้านทุกด้านเลยนะครับท่านจะรู้สึกได้นะครับทุกๆด้านนั่นเพราะอะไรนั่นเพราะว่ารัฐธรรมนูญของประเทศญี่ปุ่นในหมวด3หมวดสิทธิเสรีภาพในหมวด3ข้อแรกเลยนะครับมาตรา11บัญญัติว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนรัฐธรรมนูญรับรองให้เป็นสิทธิถาวรไม่สามารถละเมิดได้ทุกขณะและห้ามมิให้มีการปกป้องอันเป็นเหตุให้ประชาชนไม่ได้รับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานโดยเด็ดขาดท่านประธานท่านประธานจะเห็นว่าสิทธิขั้นพื้นฐานเนี้ยย่อมเกิดจากสิทธิในที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญก่อนเป็นสิ่งแรกนะครับข้อต่อไปนะครับข้อ 1.8 นะครับรัฐบาลควรจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคีแก่เจ้าหน้าที่รัฐทุกหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักสิทธิมนุษยชนสากลและเพื่อป้องกันมิให้มีการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนก็กราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพนะครับทั้งหมดนี้ผมมีความปรารถนาและอยากจะเห็นคำว่าสิทธิมนุษยชนมีความหมายในทางปฏิบัติอย่างจริงจังอย่างจริงๆและในมาตรฐานที่เป็นสากลนะครับทุกอนุสัญญาที่ไทยได้ลงนามไว้ทั้งหมดนะครับควรจะต้องมีความสำเร็จตามนั้นนะครับแต่ว่ามีสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ขาดหายไปในข้อเสนอนี้ก็คือการให้ความรู้แก่เยาวชนและประชาชนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิมนุษยชนนี้ปฏิญญาสากลต่างๆและสิทธิตามอนุสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพลเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นสิทธิพลเมืองสิทธิทางการเมืองสิทธิแรงงานสิทธิเด็กและสตรีต่างๆทั้งหมดนะครับเป็นต้นเพราะในการปกป้องสิทธินั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อพี่น้องประชาชนทุกคนเขารู้ว่าตนเองมีสิทธิ์อะไรเท่านั้นเขาถึงจะสามารถปกป้องสิทธิของตนเองได้และสามารถจะเรียกร้องสิทธิตามกระบวนการยุติธรรมได้นะครับอย่างเช่นในประเทศที่เจอแล้วหรือว่าในโรงเรียนนานาชาติต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้จะถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรและจะถูกสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมนั่นก็เป็น
เป็นบรรยากาศที่ทำให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างแท้จริงอย่างยั่งยืนที่สุดนะครับจึงอยากเสนอไว้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้รับไปไว้พิจารณาด้วยนะครับนอกจากนี้เราเองยังสามารถสร้างความตระหนักและความรู้เข้าใจในสังคมได้โดยผ่านโครงการสร้างความตระหนักรู้ผ่านสื่อต่างๆในลักษณะเช่นเดียวกับสสส.นะครับที่ได้รณรงค์เกี่ยวกับการเลิกเหล้าเลิกบุหรี่อย่างนั้นเป็นต้นนะครับโครงการเมาไม่ขับอะไรต่างๆก็ผมเห็นว่าจะมีประโยชน์อย่างยิ่งถ้าเรามีโครงการในลักษณะเดียวกับเรื่องนี้นะครับในลักษณะของเรื่องสิทธิมนุษยชนนี้นะครับจำในโครงการเดียวกันอย่างนี้นะครับเพื่อทำให้สังคมไทยหรือว่าทุกองค์กรทุกฝ่ายต่างๆนะครับจะได้ตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับท่านประธานครับผมเนี่ยยังมีเยอะยาวมากก็คงจะไม่ทันนะครับตามรายงานในหน้า87นะครับกรณีความไม่ชัดเจนของนักกิจกรรมหญิงผมอ่านดูก็มีประมาณ4รายนะฮะไม่รู้จะมีมากกว่านั้นหรือเปล่านะครับก็ได้แจ้งความไว้ดำเนินคดีไว้ต่างๆมากมายเจ้าหน้าที่ปอทหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจต่างๆนะครับก็ยังเห็นว่ายังไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมนะครับก็อยากจะเห็นรายงานนี้นะครับได้ทำเสนอเป็นอย่างรูปธรรมด้วยนะครับก็ท้ายนี้ผมไม่เห็นรายงานเกี่ยวกับสิทธิประชาชนที่ถูกละเมิดไปถูกบิดเบือนไปจากสูตรคำนวณพิสดารสูตรคำนวณส.ส.พิสดารนะครับที่เกิดขึ้นสิทธิและเจตจำนงของประชาชนที่ไปใช้สิทธิถูกแปรเปลี่ยนถูกบิดเบือนถูกช่อฉนไปนะครับโดยองค์กรที่สรรหามาจากหัวหน้าคสช.ที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ขอกราบขอบพระคุณท่านกรรมาธิการและขอบพระคุณท่านประธานนะครับ